จะให้ลูกเริ่มกินนมกล่องเลือกยังไงดีสวัสดีค่ะพบกับพี่การนมแม่ค่ะนมที่ดีสำหรับลูกทุกช่วงอายุนะคะก็คือน้ำนมแม่ค่ะเนื่องจากในน้ำนมแม่มีสารอาหารที่ครบถ้วนจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายพัฒนาสมองมีสารภูมิคุ้มกันที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อและไม่มีโปรตีนแปลกปลอมที่จะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารต่อต้านจนทำให้เกิดปัญหาภูมิแพ้ในภายหลังหลังจากที่ลูกน้อยของเราเติบโตขึ้นน้ำนมแม่เริ่มหมดลูกน้อยอายุเกิน1ขวบขึ้นไปคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเริ่มให้ลูกน้อยนะคะกินนมกล่องหรือนม UHT ทีนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็ถามพี่การมาค่ะว่าจะต้องเลือกนมกล่องยังไงในคลิปนี้ค่ะพี่การนะคะก็มีเทคนิคในการเลือกนมกล่องมาฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะก่อนรับฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่การและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่การค่ะในการเลือกนมกล่องให้กับลูกน้อยนั้นแน่นอนค่ะเราต้องเลือกนมกล่องที่มีคุณภาพแต่บางครั้งจะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่มักจะดูในเรื่องของ DHA ค่ะเนื่องจากว่าได้ยินในโฆษณาค่ะว่าการกิน DHA นะคะก็จะทำให้เด็กฉลาดค่ะแต่จริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะว่า DHA ที่สังเคราะห์ขึ้นมานะคะไม่ได้มีผลนะคะต่อความฉลาดของลูกค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถให้ลูกกินอาหารที่มีสารอาหาร DHAเช่นนะคะอะโวคาโดปลาน้ำจืดปลาทะเลสาหร่ายถั่วเมล็ดแห้งเมล็ดพืชก็จะทำให้ลูกน้อยของเรานะคะได้รับ DHA จากธรรมชาติดีกว่าได้รับ DHA จากการสังเคราะห์ซึ่งยังไม่มีการศึกษาวิจัยรองรับค่ะซึ่งวิธีการที่เราจะเลือกนมกล่องหรือนม UHT ให้กับลูกที่พี่กันนำมาฝากมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกนะคะควรเลือกเป็นนมรสจืดค่ะที่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าน้ำตาลจะเป็นสาเหตุให้ลูกน้อยของเราฟันผุเป็นโรคอ้วนหรือเป็นเบาหวานในอนาคตค่ะข้อที่2ค่ะนมกล่องหรือนม UHT ที่เลือกนะคะควรเป็นนมโคสด 100% นะคะแบบนี้เลยค่ะข้อที่3ค่ะเลือกนมที่มีคุณภาพดีเช่นนมของไทยฟาร์มมิลค์นะคะที่คัดแม่วัวสุขภาพดีและเลี้ยงด้วยฟางข้าวหอมมะลิสุรินทร์ค่ะข้อที่4ค่ะดูสารอาหารต่างๆในนมเช่นนมของไทยฟาร์มมิลค์มีโปรตีน 3% ไขมัน 3.5% และแคลเซียมสูงค่ะซึ่งปริมาณแคลเซียมที่ร่างกายต้องการต่อวันนั้นตามแต่ละช่วงอายุนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะอายุ 1-3 ปีต้องการแคลเซียม500มิลลิกรัมต่อวันอายุ 4-8 ปีต้องการแคลเซียม800มิลลิกรัมต่อวันและ9-18 ปีต้องการแคลเซียม 1,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะโดยฉลากโภชนาการจะมีการระบุปริมาณแคลเซียมนะคะที่แนะนำต่อวันนะคะอย่างของไทย RDI นะคะก็แนะนำให้รับประทานแคลเซียมต่อวันที่800มิลลิกรัมค่ะนม1กล่องของไทยฟาร์มมิลจะมีปริมาณแคลเซียมที่ร้อยละ30หรือ240มิลลิกรัมในเด็ก1คนก็จะรับประทานวันละ 2-3 กล่องเพื่อให้ได้โปรตีนแคลเซียมและวิตามินต่างๆตามคำแนะนำค่ะและวิธีการเลือกนมกล่องข้อที่5ค่ะอย่าลืมดูวันเดือนปีหมดอายุก่อนให้ลูกรับประทานนะคะก่อนจบคลิปนะคะพี่การนะคะขอฝากนมไทยฟาร์มมิลค์นะคะนมของเกษตรกรไทยที่ผ่านกรรมวิธีแปรรูปที่ได้มาตรฐานสากลรสชาติกลมกล่อมทานง่ายคุณภาพดีไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะนมจากแม่วัวสุขภาพดีที่เลี้ยงด้วยฟาร์มข้าวหอมสุรินทร์มีสารอาหารที่จำเป็นต่อลูกน้อยไม่ว่าจะเป็นโปรตีนแคลเซียมและวิตามิน B สูงคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนใจนะคะสามารถไปซื้อได้นะคะที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทางภาคอีสานกรุงเทพและปริมณฑลหรือนะคะสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์เพจของไทยฟาร์มมิลค่ะราคา1รัง355บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวพี่กันจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะไปกดสั่งซื้อกันได้เลยค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ